ความเห็นอะไรก็สามารถบอกพูดคุยได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีล่ามด้วยวันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษานะครับก่อนอื่นก็ถามก่อนถึงที่มาที่ไปของตัวสารคดีเรื่องนี้ครับอยากให้อธิบายนิดนึงว่าเป็นยังไง일단 제가 원래 영화 전에 소개하기로 약속됐었는데 늦잠 자가지고 죄송하다고. อย่างแรกนะคะก็คือจริงๆวันนี้เขาเคยนัดไว้ว่าก่อนที่จะเริ่มฉายหนังเนี่ยเขาจะมาแนะนำตัวก่อนแต่ว่าเขานอนหลับอยู่ก็เลยไม่ได้มาก็ขอโทษไว้ก่อนนะคะ그리고말씀하신질문은기억이잘안나요왜냐면6년동안만들어서아직기억이잘안나요ค่ะก็เมื่อกี้ก็คำถามก็คือว่าที่มาที่ไปของการทำด็อกิวเมนทรีเรื่องนี้นะคะคืออะไรซึ่งเขาได้ตอบว่ามันสร้างมานานแล้วหลายปีแล้วก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยจำไม่ค่อยได้แล้วอยากถามว่าเขาไปเจอวงบามซัมยังไงแต่แรกอะค่ะแล้วเหมือนกับว่าเหมือนเคยอ่านว่าจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยเป็นคนฟังเพลงทำไมเขาถึงแบบไปสนใจวงนี้แล้วก็ตัดสินใจทำสารคดีเกี่ยวกับวงดนตรีนี้แต่แรกอะครับ노래안듣는지누가알죠어떻게어떻게알죠เขาถามว่ารู้ได้ยังไงว่าปกติเขาไม่ค่อยฟังเพลงก็ทำกันบ้านมาก็อ่านดีเซอร์ก็อ่านสัมภาษณ์มาเขาเคยให้สัมภาษณ์ที่หนึ่งว่าเขาไม่ค่อยฟังเพลงแบบนี้แต่ว่าทำไมถึงไปเจอวงนี้อะไรอย่างนี้그원래제가내일보여드릴논피션다이어리준비를하다가중간에한1년정도잠깐쉬었어요그때이제이렇게인물다큐멘터리를좀찍어보고싶어가지고그래서이제소재를찾다가밤섬에있던알게됐다고ก็คือระหว่างที่เขากำลังถ่ายทำตัว non fiction diary ค่ะเขามีช่วงนึงที่เขาพักไปประมาณ1ปีแล้วตอนนั้นเขาก็มีความคิดว่าอยากจะทำด็อกิวเมนทรีที่เกี่ยวกับคนเรื่องหนึ่งสักเรื่องหนึ่งแล้วเขาก็ลองทำการบ้านดูหาข้อมูลแล้วเขาก็เลยเจอวงนี้ขึ้นมา근데제가처음이친구들공연봤을때가기억이나는데근데여기도원래좀못사는동네였다가지금사람들다쫓겨나고이렇게멋있게다변한거잖아요그러니까이제서울에도좀그런공간이있어요เขาบอกว่าเขาจำได้ที่ไปดูการแสดงของวงเมื่อกี้ค่ะครั้งแรกเขาจำได้ซึ่งมันก็คล้ายๆกับที่นี่ที่เขารู้สึกว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นที่ที่ไม่เคยมีอะไรมาก่อนเป็นที่ล้างๆเป็นพื้นที่อาจจะไม่ได้เจริญแล้วก็เขามาดูที่เนี้ยก็คือแล้วเขาก็ค่อยพัฒนาเป็นสถานที่แบบนี้ขึ้นมาคือ밤섬에쪽다니그이렇게빈공장같은데들어가가지고그여기이동네집값들다떨어뜨려버리겠다고뭐여기뭐예를들어호텔들많고막그러니까그래서하루종일시끄러운음악을틀어놨었거든요그러니까그때처음봤었다고ก็คือตอนที่ได้ดูการแสดงครั้งแรกอะค่ะตอนนั้นก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเหมือนเป็นที่โรงงานเก่าแล้วตัววงบัมซอนเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เขาจะมาเล่นดนตรีที่นี่ทั้งวันเล่นให้เสียงดังแล้วก็เหมือนจะทำลายทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาจำได้ตอนนั้น그러다가이제영화그빈공터에서이렇게관객도없는데그러니까아그러니까자기들이 PPT 쇼를하겠다고이렇게빈프로젝트연결해서공연을한번했었는데관객이한명도없고저만있었던거예요그래가지고그때노래가사보고아이친구들음악으로영화만들면좋겠다라고생각ซึ่งตอนนั้นเนี่ยการแสดงของเขาก็คือมี PowerPoint เหมือนที่เห็นในหนังแต่ว่าไม่มีผู้ชมเลยสักคนไม่มีเลยมีเขาคนเดียวแล้วเขาก็ฟังเนื้อเพลงแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจน่าจะเอามาทำด็อกิวเมนทารีคือหนังมันเป็นหนังปีที่แล้วฮะแต่ว่าเหมือนกับว่าถ่ายนานแล้วอยากรู้ว่าถ่ายตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนครับที่เมนยันโดโซบุทอมินโดโตกาจิจิบัน2011년부터그러니까기획은2010년인데촬영은2011년부터했고요그리고편집을2015년부터2017년까지2년정도하고네2017년에완성1월에완성했어요เริ่มมีการวางแผนตั้งแต่ปี2010แล้วก็เริ่มถ่าย2011ถึง2015แล้วก็2015ถึง2017เนี่ยก็คือทำพวกอีดิททั้งหลายแล้วก็
ได้ออกมาตอน2017ค่ะระหว่างนี้ถ้ามีใครอยากถามคำถามหรืออยากแลกเปลี่ยนก็ยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวไมค์จะวิ่งไปหานะครับเชิญครับถามว่าตัว MV ที่อยู่ในหนังอะค่ะมึงวงเขาทำหมดเลยใช่ไหมผู้กำกับไม่ได้ทำใช่ไหมอีกครั้งที่มันจะอย่างในเนื้อคือมิวสิกวิดีโอที่ถ้าคือความสำให้จะคุณจะได้ทำก่อนจริงอันนี้มันใช่ก็มันเดือดเป็นผู้กำกับทำคือ이친구들이파워포인트작업을할때원래기본템플릿으로이렇게짜집기해서쓰잖아요그래서저도 CG 작업을그편집에서제공하는기본템플릿을이용해서다시디자인해서만들었어요ก็คล้ายๆกับทางตอนที่ถ้าเห็น PowerPoint ของของวงอะค่ะเขาจะใช้เทมเพลตพื้นฐานที่มากับ PowerPoint ซึ่งตัวเขาเองอะก็คือจะใช้ตัวเทมเพลตที่มาจากตัวโปรแกรม CGเขาก็ใช้เทมเพลตตรงนั้นนำทำแต่เนี่ย어쨌든이영화에서밤섬이굉장히그러니까밤섬의음악이주인공이라고생각하고그러니까영화가최대한밤섬에적당하고좀가까웠으면좋겠어가지고그러니까뭐의도적으로그런설정들을더갖고왔어요그러니까 CG 를더잘만들고싶었는데 오히려저렇게가는게더맞겠다싶어서เขาบอกว่าเนื่องจากว่าหนังเรื่องนี้จุดโฟกัสเนี่ยก็คือตัววงแล้วก็อยากให้มีความรู้สึกว่ามีความใกล้ชิดกับวงมากที่สุดแล้วเขาก็จริงๆแล้วเนี่ยตัว CG หรือตัวงานกราฟิกเนี่ยคืออยากให้มันดีกว่านี้แต่ว่าคิดว่า approach เนี่ยน่าจะเหมาะกับหนังเรื่องนี้ที่สุดก็เลยทำออกมาแบบนี้ค่ะครับมีอยู่ประมาณ 2-3 คำถามนะครับคำถามแรกครับที่ในสารคดีที่พูดบ่อยๆเรื่องมาตรา7กฎหมายความมั่นคงอยากให้ช่วยอธิบายหน่อยว่าหมายถึงอะไรเพราะว่ามันก็ค่อนข้างมีความละไมคล้ายกับบ้านเราอยู่พอสมควรนะฮะคำถามที่สองก็คือโดยส่วนตัวของผู้กำกับมองว่าวงนำวงเนี้ยครับเขามีทัศนคติอะไรจริงๆคือเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเนี่ยมันก็จะเป็นในเหมือนวงพังที่ว่าจะพูดถึงเรื่องของทุนนิยมอย่างเช่นที่เขาพูดถึงลัทธิฮุนไดพูดถึงความไม่สมดุลของสังคมเกาหลีแต่ว่าพอเป็นช่วงหลังปุ๊บเริ่มเป็นเรื่องของฟรีสปีดที่พูดถึงการรีทวิตซึ่งโดยส่วนตัวมันเหมือนกับก็เหมือนกับบ้านเราแหละซึ่งมันตลกนะว่าประเทศที่ให้รางวัลไผ่ดาวดินแต่ในขณะเดียวกันคนในประเทศที่ทำคล้ายกับไผ่อ่ะก็ยังโดนในขณะนี้อยู่ซึ่งมันน่าสนใจสำหรับผมนะฮะแล้วอย่างสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายก็คืออยากถามทัศนคติส่วนตัวของผู้กำกับที่มองหนังแล้วก็คือมันมีเรื่องของสังคมเกาหลีด้วยบางอย่างก็ไม่เข้าใจอยากจะให้ผู้กำกับช่วยอธิบายให้หน่อยครับขอบคุณครับ네뭐일단한국사에대해서어떻게생각하냐면은그냥한국망했다고생각합니다ก็เมื่อกี้ถามเขาไปทั้ง3คำถามนะคะคำถามสุดท้ายที่เป็นความเห็นส่วนตัวที่คิดเกี่ยวกับตัวสังคมเกาหลีว่าคิดว่ายังไงหรือมีทัศนคติยังไงเนี่ยความเห็นส่วนตัวเนี่ยเขาคิดว่าสังคมเกาหลีเนี่ยคือพังแล้วพังไปแล้วเอ국도곧망할겁니다เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็ใกล้จะพังแล้วคือก็두번째제가밤섬에대해서어떻게생각하냐면은그냥아무것도선택하지않는거를선택이라고믿는사람들이있어요แล้วก็คำถามที่สองที่คิดว่าที่ถามว่าตัวบัมซอมเนี่ยตัววงเนี้ยทัศนคติเขาคืออะไรเพราะว่ามันมีความงงอยู่ระหว่างเหมือนตอนเริ่มกับตอนหลังเนี่ยคือเขาตอบสั้นๆว่าบางคนเนี่ยเขาเชื่อว่าการไม่ได้เลือกอะไรเลยเนี่ยก็เป็นการเลือกอย่างนึงอย่างเงี้ยค่ะ
그저는근데그거를굉장히큰용기라고생각합니다แต่เขาคิดว่าแบบที่เขาเลือกเนี่ยเป็นความกล้าหาญอย่างมากอย่างหนึ่งค่ะ그리고그냥멍청한애들이에요 แล้วก็บอกคิดว่าก็เป็นเด็กโง่ๆสองคนธรรมดา그리고그국가보안법에대한예예아그한국사회가그6.25 전쟁을겪고나서전쟁을겪고나서그그이데올로기갈등이심했었어요그래서레드컴플렉스라고하는게굉장히심하고레드컴플렉스그러니까빨갱이네뭐เขาบอกว่าสังคมเกาหลีเนี่ยหลังจากที่มีสงครามเกาหลีซึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็น625ใช่ไหมครับเป็นเดือน6หรือวันที่25ก็คือสงครามเกาหลีเนี่ยก็มีการเหมือนมีคอนฟลิกต์กันระหว่างสังคมเยอะแล้วก็มีความมีคอนเซิร์นเรื่องเขาเรียกเป็น red complex ซึ่งก็คือเป็นความเกี่ยวกับเหมือนใช่เป็นเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์อะค่ะใช่คือ사실은그원래이제펑크메탈전통이서양에서시작된건데서양에서는이제뭐영국여왕주기자라든지뭐악마찬양을많이하잖아요เขาคิดว่าตัวพังเนี่ยคือดนตรีแบบพังเนี่ยคือมันเริ่มมาจากตะวันตกซึ่งเขาจะมีการอ้างถึงเหมือนเนื้อเพลงก็จะมีการพูดถึงการฆ่าเจ้าหญิงอังกฤษหรือว่าพูดถึงตัวแบบเขาเรียกอะไรเป็นปีศาจเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซาตานอะไรเงี้ยค่ะ네 이제 그 펑크 밴드들이 왜 그런 행동을 하냐면어쨌든서양은그기독교가중심인나라들이고결국그권위주의를이제약간그금기를공격하기위해서일부러그런행동을하는거거든요เขาคิดว่าเหตุผลที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าทางตะวันตกเนี่ยคือจะเป็นพวกคริสเตียนเป็นหลักแล้วก็คือเน้นไปเรื่องสิทธิของคนแล้วก็ก็เลยไปโจมตีตรงนั้น네이제오히려밤섬은이제좀역으로그러면한국에서가장무서운게뭘까한국에서가장큰금기가뭘까뭘사람들이제일무서워하고말하길두려워할까해서이제북한을가지고놓은거죠แล้วก็ส่วนตัวบัมซอมเนี่ยคือพอมานั่งคิดว่าคนเกาหลีเนี่ยกลัวอะไรที่สุดก็ได้คำตอบว่าน่าจะเป็นทางเกาหลีเหนือก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นท็อปิกในการทำเพลงของเขา네사실은제가저영화만들면서제일하고싶었던게그김정일만세를스크린에다가띄우는거였거든요그래서그냥극장개봉을했었는데그러니까상업영화시스템자본주의시스템안에서저김정일만세를영화로띄우고싶었던거죠สิ่งที่เขาอยากทำที่สุดตอนทำหนังเรื่องนี้ก็คืออยากให้มีคำว่าที่มันจะมีฉากที่เป็นกิมจองอิลมันเซก็คือเหมือนไปเพรสตรงนั้นอยากให้อยู่ในสกรีนหนังอันนั้นคือเป้าหมายของเขาก็เลยคือก็꼭해보고싶었던이유는많은활동가들액티비스트들이국가보안법을없애기위해서굉장히노력을많이하고있어요근데저는뭐아티스트니까아티스트로서할수있는게뭘까라고고민하다가아영화관에서김정일만세보면재밌겠다라고생각을한거죠เขาบอกว่าเหตุผลที่อยากทำสิ่งนั้นก็คือเนื่องจากว่าจริงๆในเกาหลีเนี่ยก็คือมีคนที่เขาเรียกว่าเป็นแอคทิวิสต์ซึ่งพยายามปรับปรามพวกพฤติการที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายเขาคิดว่าตัวเองเป็นอาร์ติสต์ซึ่งในฐานเขาก็นั่งคิดว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นอาร์ติสต์เนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างเขาก็เลยคิดว่าถ้าได้ทำสิ่งนี้ก็คือมีประโยคสั้นๆอันนั้นอยู่บนสกรีนในโรงหนังคิดว่าน่าจะสนุกน่าจะมีความหมายแต่사실한국사람들이북한에대해서되게많이무서워하는데그거는북한이정말무서워서그런게아니라아무것도몰라북한에대해서아무것도몰라서무서워하는거거든요เขาบอกคนเกาหลีเนี่ยกลัวเกาหลีเหนือคนเกาหลีใต้เนี่ยกลัวคนเกาหลีเหนือมากแต่ว่าเหตุผลที่กลัวเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือเลย그러니까저도이영화를보면서관객들이한국관객들이처음엔되게당황하고무서워할수있는데이제보다보면자꾸웃게될것같고그러니까결국그웃음이그공포를극복할수있다고생각했어요เขาบอกว่าเขาคิดว่าหนังเรื่องนี้ถ้าคนเกาหลีได้ดูเนี่ยก็คือตอนแรกๆจะรู้สึกกลัวตกใจแ
แต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะอาจจะสนุกแล้วก็ขำแล้วเขาก็คิดว่าการที่เป็นการตลกหรือขำเนี่ยสามารถเอาชนะเรื่องของความกลัวได้실조그거는표현의자유부분인데그북한에대해서찬양을하면안된다라는뜻이에요근데이제네เขาบอกว่ามาตรา7ที่เป็นตัวเกี่ยวกับกฎหมายตัว National Security Law เนี่ยคือมันพูดถึงตัว Freedom of Expression ซึ่งก็คือถ้าความหมายของมันก็คือห้าม praise ตัวเกาหลีเหนือ네사실은여기서되게재밌는점이그북한영화같은것들을그러니까북한인터넷사이트는북한에서운영하는인터넷사이트는남쪽에서다차단이돼있어요근데이제유튜브에서북한에서운영하는그영화들은볼수가있거든요근데이제재밌는거는그유튜브광고이렇게보면이제광고가뜨잖아요그러면이제북한영화를보기위해서한국광고가뜨는거죠근데이제그러면은그한국대기업들자본들이다북한으로돈이넘어가는건데그러면그사람들은안잡고이제오히려이런친구들이잡히는거죠เขาบอกว่าโดยหลักเนี่ยคือถ้ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของทางเกาหลีเหนือหรือสื่อเนี่ยคือทางเกาหลีจะต่อต้านหมดก็คือเขาเรียกไม่ให้เข้ามาแต่ว่าถ้าคือบางไซต์หรือบางเรื่องที่เราเข้าถึงได้เนี่ยถ้าอย่างเช่นใน YouTube พอเราไปดูสื่อของเกาหลีเหนือมันจะมีโฆษณาก่อนใช่ไหมคะซึ่งโฆษณาเนี่ยเป็นโฆษณาของเกาหลีใต้ซึ่งถ้าคิดดีๆก็คือมันหมายความว่าคนเกาหลีใต้ก็คือพวกบริษัทใหญ่มีการให้เงินไปทางเกาหลีเหนือเพื่อโฆษณาสิ่งนี้แต่ว่าคนที่โดนจับเนี่ยก็ไม่ใช่บริษัทพวกนี้แต่ก็เป็นเด็กๆพวกนี้ที่โดนจับไปก็결국돈이최고죠เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเงินแล้วตอนตลกหนังมันได้ฉายในเกาหลีใต้ไหมครับจริงแล้วมันมีฟีดแบ็กยังไงคือ한국에서도이렇게개봉을하신적이있는지아예저는피드백네아피드백이요 아저피드백이좀완벽하게절반도절반으로나눴는데그일반관객들은최악의영화다쓰레기영화다라고했고그영화크리티커나그감독들은그올해최고의영화라고이렇게완전히나뉘었어요ก็เคยฉายที่เกาหลีนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กเนี่ยคือแบ่งเป็นแบบ50 50ครึ่งเป๊ะๆฝั่งนึงเนี่ยเป็นพวกคนทั่วไปเขาจะบอกว่าเป็นหนังที่แย่ที่สุดในปีนี้หนังขยะแต่ว่าอีกครึ่งนึงที่เป็นอย่างเช่นพวกผู้กำกับด้วยกันหรือว่าพวกวิจารณ์หนังก็จะบอกว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดของปีนี้อย่างเงี้ยค่ะคือ항상영화를만들때마다그각자영화의운명이있다고생각하는데솔직히이영화의운명이뭘까되게궁금했었거든요근데만들고나니까아그냥이영화의운명은망하는거였구나라고เขาบอกว่าเขาคิดว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีเหมือนชะตากรรมของมันเองเวลาเราสร้างหนังอ่ะก็จะสงสัยว่าเอ้ยชะตากรรมของหนังเรื่องนี้คืออะไรจะเป็นยังไงซึ่งพอได้เล่นแล้วเนี่ยคือเขาก็รู้ว่าเออชะตากรรมหนังเรื่องนี้ก็คือพังอะค่ะคือหนังมันออกฉายน่าจะเป็นช่วงปักกึนเฮเป็นประธานาธิบดีเขาอยากรู้ว่าโดนอะไรบ้างไหมช่วงนั้นมีแบล็คลิสต์ก็사실이영화가전한국사람을잘모르실것같은데전대통령이그딕텍터독재자의딸이었고그래서작년에탄핵을당해서대통령이바뀌었어요เขาบอกว่าอันนี้ให้แบ็คกราวด์ของสังคมเกาหลีนิดนึงก็คือว่าประธานาธิบดีที่แล้วที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยชื่อพักคืนเฮจริงๆโดยประวัติเนี่ยเขาเป็นลูกสาวของเป็นเขาเรียกเป็นดิกเตอร์เป็นคนเก่าซึ่งเป็นดิกเตอร์มาก่อนเป็นเผด็จการยุค60ถึง70 근데저그래서주변에있는감독들이이영화편집할때그너잡혀가지만않으면다행이라고무슨개봉이냐막그런말을많이했거든요네저는제발좀잡혀가라라고기도드리고있었어요왜냐면은돈이없는영화라서마케팅포인트가필요한데감독이라도잡혀가야돼가지고ก็เพราะช่วงที่ทำการอิดิทหนังเรื่องนี้พ่วงกับหรือคนที่เป็นทีมงานอ่ะก็ทุกคนก็จะบอกว่าจะไปฉายได้ยังไงแล้วก็ถ้าไม่โดนจับเนี่ยก็บุญแล้ว
แต่ทีนี้ส่วนตัวลึกๆเนี่ยเขาบอกเขาสวดมนต์ทุกวันว่าขอให้โดนจับ เพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้ดีเลยมากแล้วก็อย่างน้อยมันต้องมี marketing point ให้ขายหนังได้ ไอ้그래가지고그근데실제로요대통령바뀌고나서한국의예술인들을박근혜대통령때이렇게블랙리스트를만들어서관리를하고있었다는게밝혀졌어요예그때예술인들을다블랙리스트만들어서이제이렇게탄압하고있었던거죠ซึ่งอันนี้มารู้ทีหลังตอนที่ได้เปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วเนี่ยคือตอนระหว่างที่เป็นที่พักในเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขามีลิสต์เหมือนเป็นเอาพวกอาร์ติสต์เนี่ยขึ้นเป็นแบล็คลิสต์เอาไว้คือ네근데처음그리스트에제가없는거예요그래서너무속상한거예요ซึ่งในแบล็คลิสต์นั้นเนี่ยไม่มีชื่อเขาก็เลยเสียใจมากเลย그래가지고좀있다가올해갑자기정부에서연락이왔어요다그러니까블랙리스트명단에감독님이계셨다고เขาบอกว่าแต่ปีนี้ได้รับการติดต่อมาจากทางรัฐบาลนะคะแล้วก็บอกว่าชื่อเขาอยู่ในแบล็คลิสต์네이제제가전화받고너무기뻐가지고아정말저너너무좋너무좋다고저꼭블랙리스트넣었으면좋겠다고아막제가난리를쳤다니그정부이렇게관계자분이너무당황하면서진정좀하시라고하죠확정된거아니니까เขาบอกว่าพอรับโทรศัพท์เนี่ยพอฟังข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ดีใจมากดีใจแล้วก็เหมือนแสดงความดีใจออกไปจนเจ้าหน้าที่ที่โทรมาเนี่ยเขาก็ตกใจแล้วก็บอกให้ใจเย็นๆแล้วก็อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกที그래가지고결국에는블랙리스트에들어왔고요그사실은작년에저영화가이런저런한국에서상도많이받고올해영화뭐탑10에도다뽑혔는데그냥블랙리스트된게제일좋습니다เขาบอกว่าสุดท้ายก็ได้อยู่ในแบล็คลิสต์นะคะแล้วก็จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ในปีนี้ได้รางวัลเยอะแล้วก็อยู่ในท็อป10หลายๆรายการแต่ว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยเขาดีใจที่สุดที่ได้อยู่ในแบล็คลิสต์นั่นนะคะมีคำถามไหมครับโอ้เยอะเลยคนนี้ก่อนแล้วกันเนาะคืออยากถามว่าหนังแบบนี้ที่สุ่มเสี่ยงอย่างนี้เขาหาทุนยังไงแล้วก็แบบแล้วก็มันก็คาดคะเนไม่ได้ด้วยว่าจะกี่ปีในการถ่ายแล้วก็ตัดต่ออีกหลังจากนั้นซึ่งใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันแล้วก็อยากรู้ว่าเขาเลี้ยงดูทีมงานยังไงแล้วก็หางมีงานอย่างอื่นทำด้วยหรือเปล่านอกจากงานผู้กำกับอิสระอย่างเงี้ยค่ะ이렇게위험한그리스크가있다는영화를만드실때어디서돈을 펀딩을하시고아팀은이렇게해가많이걸리는네스태프들은어떻게먹여살리고아다른일도하시는지그런아 아그사실논픽션다이어리는천만원으로만들었고요그리고이영화는7천만원을지원두번째영화밤성같은경우는7천만원지원받았는데그중또이제개봉하면서3천만원을제돈으로썼어요근데다적자났습니다그7천만원중에서제인건비는없었어요개봉할때3천만원더제돈썼고근데이제7천만원의제인건비는없었어요เขาบอกว่าตัวพัมโซมี1,000หมื่นนุ่มเพิ่งเขาบอกว่าตัว non fiction diary เนี่ยใช้งบทั้งหมด10ล้านวอนซึ่งแล้วก็ตัวปัมซอมเนี่ยใช้งบทั้งหมด70ล้านวอนแล้วก็ตอนที่เปิดแสดงฉายเนี่ยก็คือใช้เงินส่วนตัวเพิ่มอีก30ล้านวอนซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็ใช้แล้วก็ไม่มีกำไรเลยไม่ได้เหลืออะไรเลย근데 이제 제가 제 인건비는 못 가져가더라도 그 주인공들 저는 주인공들한테 항상 출연료를 주거든요그래서이제이렇게펀딩을받으면 10% 를출연료로주겠다고주인공들한테약속했었어요밤섬한테อย่างตอนที่ทำบําซอมอะค่ะคือเพราะว่าเนื่องจากคือตัวเองไม่เหลืออะไรไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาไปถ่ายคนอื่นเขาเนี่ยก็ต้องมีกันให้ต้องให้เงินเขาค่าจ้าง
พราะฉะนั้นตัวตอนที่จะเริ่มทำสัญญาเนี่ยก็จะบอกว่าให้ 10% ของคุณแต่그러니까주인공중에그그용단편선이있잖아요단편선이어그러면은1조받으면천억주는거냐고 예그래서그렇다고했어요แล้วทีนี้ตัวมันมีตัวละครในตัวบัมซอมอะค่ะที่ชื่อทำเพียนซอนเขาก็ถามว่าเขาก็เหมือนยกตัวอย่างเป็นเลขเยอะมากสมมุติว่าได้อย่างนี้แปลว่าถ้าได้พันล้านเนี่ยคือเขาจะได้เหมือน 10% ของอันนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยคือยังกระตุ้นมาตัดสินคือยังกระตุ้นงงดราม่าเมื่อสมานตัดสินเขาบอกว่าก็ถ่ายไปแล้วก็พูดเล่นอย่างนี้กันไปอย่างเงี้ยค่ะทุกเพียงมันเดินได้10 년이걸렸고그러니까논픽션은5년걸렸고밤섬은6년걸렸는데그냥그렇게돈생각안하고그냥네เขาบอกว่า2หนัง2เรื่องเนี้ยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ10ปีซึ่งพามซอมก็5ปีแล้วก็ตัวนอนฟิคชั่น6ปีซึ่งก็คิดว่าทําไปเรื่อยๆ10ปีทําไปแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องเงินเท่าไหร่네저는그항상그이펀딩관련해서는꼭드리는말씀이하나있어요ว่าแต่เมื่อทุกครั้งที่พูดเรื่องตัวหาทุนเนี่ยมันจะมีคำพูดที่เขาจะพูดเสมอคือ제원칙은뭐냐면망할거면은계속더크게망하자거든요เขาบอกว่าตามหลักของส่วนตัวเนี่ยคือคิดว่าถ้าจะพังแล้วเนี่ยก็ต้องพังให้ที่สุดคือ예를들어서제가첫장편이10,000,000원이고두번째영화가1억이잖아요근데제가지금만들고있는영화가2억이넘거든요เพราะว่าหนังเรื่องแรกเนี่ยที่เขาทำเนี่ยก็คือตีเป็นก็เป็น10ล้านวอนใช่ไหมคะซึ่งเรื่องที่2ที่เขาทำเนี่ยก็เป็น100ล้านวอนตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยก็200ล้านวอนงบแต่คุณเดนจะเคสุกเคสุกบังเอ็ดูเคสุกท็อกขึ้นมาเมื่อนั้นยองอาร์จิโกสิสเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะขาดทุนไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ถ้าขาดทุนยิ่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถก็ถือว่าก็สำเร็จเหมือนกันคือก็원래그어르신들이항상은행에다가돈을저축하잖아요근데원래그돈을버는사람들은은행에저축을안하고돈을빌리는데쓰거든요เขาบอกว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเขาเห็นเขาก็จะไปออมเงินที่ธนาคารแต่ว่าถ้าคนที่เขามีเงินจริงๆอ่ะเขาจะไม่ออมเงินเขาจะกู้เอาไปใช้ก็이게자본주의기본원칙입니다꼭명심하셔야돼요เขาบอกว่าอันนี้ต้องคือเหมือนต้องตระหนักถึงเสมอก็คือมันเป็นหลักของทุนนิยมอยากบอกพุ่มกับว่าชอบมากแล้วก็ชอบวิธีการแบบเรียบเรียงหนังมากแบบว่ามีประเด็นเรื่อง privatize มหาลัยแล้วก็มีเนื้อเพลงแล้วก็แบบตัดแทร็กนั่นโน่นนี่มาแล้วมันก็จะสลับอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีตอนที่แบบพูดเรื่องอึหรือฉี่แล้วก็ให้เลือกว่าคุณเป็นใครกันแน่เกาหลีเหนืออะไรเงี้ยแล้วสงสัยว่าพาร์ทที่เพื่อนเขาโดนจับอะค่ะมันดูสปอนเทเนียสมากมันดูแบบอยากรู้ว่าเขาอยู่ในนั้นแล้วมันก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วเขาก็เก็บฟุตเทจพวกนี้หรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะถ้าทุนจุกัสได้ส่วนเขาบอกว่าฟุตเทจพวกนั้นก็ใช้เงินซื้อมาค่ะบ่그냥돈주고샀고항상저도자료화면을많이쓰니까항상사람들이그거되게신기하면서많이물어보는데그냥다돈주고삽니다เขาบอกว่าหนังเขาจะมีเหมือนมีรีซอร์สเยอะแล้วก็มีฟุตเทจพวกนี้เยอะมากแต่ว่าก็คือทั้งหมดอ่ะก็ใช้เงินซื้อมา네이제진짜웃긴게하나있는데이게북한영그똥가오준그장면에서그이렇게산신령나오고그영화가북한영화거든요근데이제북한에다가그카피라이트그돈을줘야되는데국가보안법때문에못줘가지고 그래서그냥좀웃긴것같아요그ก็คือว่าไอ้ตรงที่เป็นMV ที่เกี่ยวกับให้เลือกระหว่างเอกชีเนี่ยก็คือจริงๆแล้วก็มีที่เป็นเทพมาใช่ป่ะคะเป็นหนังของเกาหลีเหนือซึ่งพอเขาจะเอามาใช้ในหนังเรื่องนี้เขาต้องให้ค่าลิขสิทธิ์ที่เกาหลีเหนือแต่ว่าการให้ค่าลิขสิทธิ์เนี่ยก็ไปติดกฎหมายที่เป็นความมั่นคงของประเทศก็เลยทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ให้เงินเขาก็พักจงกุนี่국가보안법으로잡힐지는당연히모르죠그러니까예를들어서만약에그관객분들한테도그럴텐데
너가찍고있는주인공이좀이그몇년뒤에잡히거나죽을거야라고얘기를한다면누가찍고싶겠어요เขาบอกว่าตอนเริ่มถ่ายหรือแพลนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวพักจองกึนเนี่ยจะโดนจับซึ่งเขาบอกว่าถ้าถามผู้ชมเหมือนกันก็ถ้าสมมติเรารู้ว่าคนที่เราจะถ่ายเขาเนี่ยเขาจะโดนจับภายในไม่กี่ปีนี้หรือว่าเขาจะตายไม่ได้กี่ปีนี้ก็คงไม่มีใครอยากไปถ่ายเขาเหมือนกันแต่중요한건그어쨌든모르는사이였잖아요이주인공들하고근데이제저는그이렇게다큐멘터리영화만들때되게중요하다고생각하는게그사람들하고제가친구가되는게되게중요하다고생각하거든요เขาบอกว่าตอนเริ่มถ่ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักกันกับที่เป็นพระเอกทั้งหมดในหนังอะค่ะซึ่งเขาคิดว่าในการทำดอคิวเมนทารีเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญก็คือเหมือนได้เป็นเพื่อนกับคนที่อยู่ในหนัง근데그사실은그박정근사건이한국에서그렇게주목을잘못받았어요그러니까그이유는박정근의정체성때문인데아무도편이없었거든요เขาบอกว่าตัวคดีของ박정근เนี่ยที่โดนจับไปเนี่ยคือไม่ได้เป็นคดีที่ดังมากที่เกาหลีไม่ได้รับความสนใจมาก근데그러니까예를들어서한국에서국가범법사건이있으면대부분의사람들은표현의자유를주장을해요근데박정근은표현의자유를주장을한번도안했거든요แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆที่เกาหลีเวลาคนโดนจับไปเนื่องจากไปเหมือนเป็นคดีละเมิดตัวกฎหมายความมั่นคงเนี่ยทุกคนน่ะจะอ้างถึง freedom of expression แต่ว่าปักจองกึนเนี่ยไม่เคยอ้างถึงข้อนี้มาเลยสักครั้งก็เยเรลเดอร์ซอ뭐가오타쿠들혹시태국도아나요그러니까매니아들그러니까만화책을좋아하는사람한테갑자기만화책뺏어버리면은그사람은쇼크먹잖아요그러면이제막우울증걸리고그러잖아요그러니까박정근은북한이장난감이었던건데국가가갑자기뺏어버린거죠เขามองว่าคือเขาถามว่ารู้จักเหมือนโอทาคุไหมคะที่คนที่แบบบ้านหนังสือการ์ตูนอย่างเงี้ยคือถ้าอยู่ดีๆวันนึงไปแย่งหนังสือการ์ตูนเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอะไรบางอย่างมันหายไปแล้วเขาก็จะร้องไห้ซึ่งสำหรับปักจองกึนเนี่ยคือของเล่นเขาเนี่ยก็คือเกาหลีเหนือซึ่งเขาก็จะรู้สึกว่ารัฐเนี่ยเอาของเขาไปเอาของเล่นเขาไป근데그래서박정근이처음에잡혀갔을때그자기가계속주장했던게내가국가보안법때문에성욕이감퇴되고있다라고주장을해요성욕 예성욕이ก็เขาบอกว่าเนื้อตอนที่박정근โดนจับไปเนี่ยสิ่งที่เขาพูดก็บอกว่าเพราะว่ารัฐเนี่ยเขาเป็นความต้องการทางเพศเนี่ยลดลงเพราะว่ารัฐ근데이제그갑자기이제대법원에서완전히무죄가나니까갑자기미디어들이막달려든거예요그래서이제그러면이제되게멋있는말할수도있잖아요그때박정근이뭐라고했냐면은아이제성욕이다시돌아와서기쁘다라고대답을하거든요เขาบอกว่าแล้วก็พอหลังจากเนี่ยคือพอเริ่มมีทางสื่อแล้วก็ทุกคนมาสนใจเนี่ยคือจริงๆทุกคนณจุดนั้นสามารถพูดอะไรให้ตัวเองแบบดูดีดูเท่ได้แล้วก็แต่ว่าบักจองกึนเนี่ยสิ่งที่เขาพูดก็บอกว่าเนี่ยเขาดีใจมากเลยเพราะว่าความต้องการทางเพศเนี่ยกลับมาแล้ว근데저는그래서박정근사건이그일반적인어떤북한에대해서얘기하는표현의자유문제라고저는보지않고오히려행동의자유에가깝다고생각하거든요เขาบอกว่าส่วนตัวเขาไม่ได้มองว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับ freedom of expression แต่ว่าเป็น freedom of เป็น action มากกว่าที่ส่วนตัวเขามองอย่างนั้น그러니까아무데서나자고먹고싶은거먹고그냥농담하고뭐그럴수있는어떤민주사회에서그런자유คือเสรีภาพอย่างเช่นอยากจะนอนที่ไหนก็นอนอยากจะไปกินอะไรก็กินอยากจะพูดเล่นอะไรก็พูดอย่างเงี้ย그일단은근데뭐질문은다시짧게말씀드리면은저는이제잡혀갔을때너무기뻤고요영화대박날것같아서 그리네เขาบอกถ้าตอบคำถามเมื่อกี้สั้นๆก็คือตอนที่รู้ว่าปักจองกึนเขาโดนจับไปเนี่ยเขาก็ดีใจมากเพราะคิดว่าหนังจะต้องดังแน่ๆ그러니까너무신났었고그리고또동시에무슨생각했냐면이게그사건이한3년정도재판이진행됐거든요근데이제처음에만관심 갖지그다음에는기자들이아무도안오잖아요
그냥그래서외로우니까옆에맨날카메라들고같이다녔던것같아요이친구외롭지말라고เขาบอกว่าอย่างแรกก็คือต้องบอกอีกทีว่าดีใจมากๆตอนที่มีคดีนี้แต่ว่าคือจริงๆคดีพวกนี้ตอนแรกๆจะได้รับความสนใจแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปเนื่องจากระยะเวลามันใช้เวลาประมาณ3ปีทีนี้ตอนหลังจากที่เขาดีใจแล้วก็ผ่านไปเนี่ยเขาคิดว่าเขาก็เหมือนถือกล้องตัวนึงแล้วก็ไปอยู่เป็นเพื่อนของปาร์คจองกึนอยู่เป็นเพื่อนไปเรื่อยๆไม่แบบไม่ให้เขาเหงาอะค่ะก็จริงๆแล้วในเกาหลีใต้เนี่ยมีคนโดนคดีทำนองเดียวกับปาร์คจองกึนเยอะไหมฮะเอาข้อจริงแล้วปาร์คจองกึนชอบฮันกูเอสอีตุ๊กตาที่มันชอบเข้ามาในเยอะๆๆ굉장히많고요그대부분은근데그그러니까진보쪽그북한을뭐라고표현할지모르겠는데일단되게많고요그분들은항상국가법법폐지나표현의자유를주장을해요그런분들은아여여미레르아이레이แต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะอ้างถึงตัว freedom of expression หรือว่าให้แก้ไขหรือยกเลิกตัวกฎหมายมากกว่า그러니까그래서박정근사건이한국사회에서굉장히특이한게흔히랩트진보쪽에서는박정근을되게싫어했어요왜냐면은왜함부로북한욕하냐그러니까진보쪽은기본적으로북한의우호족이거든요근데이제그흔히그중도리버럴쪽에서는왜저런거가지고농담하냐이렇게해서이제아예지지하그러니까도움주지않았고오히려보수쪽에서는구속시켜버린거죠그러니까아무도편이없었었어요เขาบอกว่าเคสของบักจองกึนเนี่ยมันแปลกมากๆเพราะว่าคือเขาเรียกเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นคอนเซอร์เวทีฟมากกว่าก็จะบอกว่าจะไปยุ่งกับเกาหลีเหนือทำไมส่วนตัวฝั่งขวาเนี่ยที่เป็นเหมือนเป็นทุนนิยมหรือเป็นลิเบอรัลเนี่ยคือเขาก็จะไม่มีความเห็นเขาก็จะเหมือนแค่บอกสั้นๆว่าเหมือนไม่อยากไปยุ่งกับตรงนั้นก็เลยไม่จริงๆก็ไม่ค่อยมีใครแบบใครให้ความเห็นเท่าไหร่โอเคครับตอนซีนต้นเรื่องมันจะมีซีนที่มีการประท้วงของกลุ่มนักศึกษาเกี่ยวกับการ privatize มหาลัยออกนอกระบบใช่ไหมฮะก็เลยสงสัยว่าตัวมหาลัยแห่งชาติโซ National University ใช่ไหมมีลักษณะหรือว่าไอเดียร่วมกันของคนในมหาลัยเป็นแบบไหนเป็นในทางไหนเป็นแบบบัณฑิตผู้เข่งเรียนไม่ได้สนใจโลกภายนอกหรือการเมืองอะไรหรือว่าเป็นกลุ่มหัวขบฏหรือว่ากลุ่มหัวขบฏที่แบบมีพลังในการแบบลุกออกมาทำกิจกรรมนอกถนนได้อย่างเช่นการประท้วงอย่างเงี้ยซึ่งเราลองเทียบกับมหาลัยในไทยซึ่งจะมีอย่างตอนมหาลัยบางแห่งในไทยที่แบบมีการออกนอกระบบก็มีคนวายมีคนประท้วงแต่ว่าไม่มีการลุกฮือออกมาชุมนุมกันแบบเดียวกับที่มหาลัยแห่งชาติโซทำแล้วก็สงสัยว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็หรือว่าอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆหรือว่าคนในมหาลัยมีส่วนหล่อหลอมให้วงบัมฟอร์มาเป็นกลายเป็นวงแบบนั้นไปด้วยหรือเปล่าครับคือ일단은저는태국의젊은사람들하고젊은친구들하고한국의젊은친구들의고민이크게다르지않을거라고생각해요เขาบอกอย่างแรกคือเขาคิดว่าความกังวลของเยาวชนในหรือว่าจะบอกเยาวชนในไทยหรือเกาหลีเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันมาก굉장히그스펙에대한압박을많이받고있고그리고뭐정직하부모님들한테는정직하면정직해야된다라고자라왔지만뭐정직이나뭐그런거다지켜봤자성공하기힘들다는게또20대들이갖고있는또정서라고생각하거든요เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าในไทยเนี่ยเด็กไทยก็มีความกดดันเรื่องของคือเขาเรียกสเปคหรือคุณสมบัติคือมีความกดดันในเรื่องนั้นสูงเหมือนกันแล้วก็คือเหมือนการที่จะดูเป็นเด็กดีในสายตาพ่อแม่อย่างเงี้ยแต่ว่าวัยประมาณเนี่ยพวก20เนี่ยคือก็จะคิดเสมอก็คือเห็นมาเรื่อยๆแล้วก็คิดเสมอว่าเราเป็นเด็กดีไปแล้วบางคนมันก็ไม่ได้สําเร็จอย่างเงี้ยก็คือคิดว่าทุกคนแชร์ความเห็นนี้เหมือนกันก็결국경쟁이너무심하고사회가우리를보호해준다라는믿음이별로없는거죠
ก็ถ้าสรุปก็คือเหมือนความแข่งขันเนี่ยการแข่งขันเนี่ยสูงแล้วก็ความเชื่อว่ารัฐเนี่ยจะปกป้องเราเนี่ยก็คือไม่มีJega 근데 이 영화 만들면서 이 친구들한테 되게 많이 들었던 표현이 망했다라는 표현이고 망했다 가난하다 뭐 멍청이란 단어예요เขาบอกว่าระหว่างทำหนังเรื่องนี้คำที่เขาได้ยินจากวงเนี้ยบ่อยๆก็คือมีคำว่าพังแล้วก็โจรแล้วก็세번째가멍청이요แล้วก็โง่อันนี้คือเป็น3คำที่ฟังบ่อยๆคือ근데사실은밤섬의적당같은경우는굉장히명문대학생들이고성건이같은건아버지가교수고집도다잘살아요แต่จริงๆแล้วเนี่ย2คนที่เป็นวงเนี้ยคืออยู่ในมหาลัยที่ดังมากคือดีมากแล้วก็อย่างคนที่ชื่อซองกอนเนี่ยคือคุณพ่อเขาก็เป็นอาจารย์그래서남들이보면은다그러니까스펙좋고다좋은조건의친구들인데왜스스로를그렇게생각할까되게궁금했었거든요ซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะสงสัยแล้วก็มีคำถามว่าทั้งที่เป็นคนที่มีสเปคที่ดีทำไมถึงคิดว่าตัวเองไม่มีค่าแบบนั้นอันนี้คือคำถามที่เจอบ่อยๆก็오히려재밌는건오히려이렇게한국에서많은어른들이밤섬의적당을보고너희는왜행동하지않느냐라고오히려또그렇게얘기를많이했었어요그러니까너희왜이렇게뭐이렇게액티비즘처럼안해뭐이렇게뭐행동하지않아막뭐그래서너희음악은원래그런데왜가만히있어뭐이런거있잖아요ซึ่งตัวบัมซอมเนี่ยคือจะเจอคำถามบ่อยๆหรือว่าคนชอบมาถามว่าคือเหมือนเขียนเนื้อเพลงแบบนี้เยอะแยะเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมไม่กระทำไม่ทำอะไรสักอย่างคือไม่เป็นเหมือนเป็นแอคทิวิสต์หรืออะไรเงี้ยค่ะ근데저는민주주의사회에서가장중요한원칙중에하나가결국다르너와내가다르다는걸인정하는게되게중요하다고생각하거든요แต่เขาคิดว่าจุดเขาเรียกเป็นข้อหลักของประชาธิปไตยเนี่ยก็คือการที่จะยอมรับได้ว่าเรากับเขาเนี่ยต่างกันเนี่ย근데그런점에서한국의많은젊은이들이좀다른선택을하는것에서확실히많이두려워하는것같아요แต่ว่าในสังคมเกาหลีเนี่ยคือเยาวชนหรือเด็กๆที่เกาหลีจะมีความกลัวในการที่จะเลือกสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นที่มันไม่ใช่เมนสตรีมก็그런면에서제가밤섬해적단을만나는건굉장히큰행운이었던게저한테도똑같은고민이있었고근데이제이친구들하고한6년동안있으면서저도되게삶을대하는태도가많이바뀌었던것같아요เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเขาการที่จะไปเจอวงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่โชคดีสำหรับเขามากเพราะว่าเหมือนเขาก็แชร์ความคิดอะไรคล้ายๆกันแล้วก็ระหว่าง6ปีที่อยู่ด้วยกันทำหนังด้วยกันเนี่ยตัวเขาเองก็เหมือนได้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตก็อาจจะอาเซียน관객들많이만나고싶었다고했잖아요제가만약에밤섬안만들고논픽션밤섬을안만들었으면은그냥논픽션다음에그냥깐느가서상받을영화만들었을것같아요เขาบอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าหนังตัว nonfiction ไม่ได้ฉายที่เอเชียเนี่ยก็คือเขาคิดว่าถ้าไม่ได้ทำตัวบัมซอมที่ได้ฉายที่เอเชียแล้วก็ได้เจอผู้ชมที่เอเชียเยอะเนี่ยอาจจะหลังจากทำ nonfiction diary เสร็จเขาก็อาจจะทำหนังที่จริงจังขึ้นไปแล้วก็เหมือนไปรับรางวัลที่มันคืองานการคืองานอย่ากันเนื้อมาใช่คานฟิล์มเทศกาลเมืองคานใช่เขาคิดว่าเขาจะทำหนังที่ไปรับรางวัลที่นั่นเลยทีเดียวอาจจะข้ามช็อตตรงนี้ไป근데중요한건결국에는그러니까이친구들보면서재밌었던건성공과실패의기준이옛날같지않아졌다는거죠그러니까옛날에는저가생각하는성공이나실패가되게명확하게느껴졌는데근데이친구들만나면서꼭그게아닐수도있겠다เขาบอกว่าบทเรียนที่เขาได้จากการที่ได้เจอเด็กๆพวกนี้เนี่ยคือเหมือนทัศนคติต่อคำว่าสำเร็จกับคำว่า fail เนี่ยก็คือมองต่างจากเดิมคือแต่ก่อนมันชัดเจนมากอะไรคือสำเร็จอะไรคือ fail แต่ตอนเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นความแน่นอนแบบนั้นอีกต่อไป어쨌든중요한건그냥결국저는저를빼놓고나머지는다
허상이라고생각하거든요그러니까일루전이라고생각하는데그러니까저는그밤섬만나고나서부터그러니까저의행복에대해서생각을많이했고그러니까항상그행복을쫓아서살려고노력을많이하게됐어요เขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะคิดว่าคือเชื่อว่าคือเชื่อในตัวตนแต่ว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยเป็นอิลูชันหมดทุกอย่างแต่หลังจากที่เจอวงนี้เนี่ยคือเขาเหมือนเริ่มคิดถึงความคือความสุขว่าอะไรคือความสุขแล้วก็คือตัวเองจะทำตามความสุขของตัวเองมากขึ้นหลังจากที่ได้เจอวัยรุ่นพวกนี้อันนี้ขอถามแบบส่วนตัวนิดนึงครับคือมีอยู่ผมสนใจตัวมือกลองอ่ะคุณกวานนะครับมีอยู่ฉากหนึ่งที่พูดถึงว่ากวานเนี่ยเขาเขียนบทกวีและเขาเขียนบทกวีค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เพราะว่าเท่าที่ดูว่าก็คือตัวคนที่ว่าเหมือนกับเป็นนักวิจารณ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเฮ้ยงานของกวานเนี่ยมันเป็นงานที่แบบมันแตกต่างจากกวีนิพนธ์ของเกาหลีซึ่งผมสงสัยว่าเสียดายอ่ะที่หนังค่อนข้างที่จะเล่าตรงนี้น้อยไปหน่อยคืออยากรู้เหมือนกันว่าที่เคยได้คุยกับตัวกวาไหมครับว่าที่มาที่ไปที่เขาเริ่มเขียนคือเหมือนกับเป็นคนเขียนเมื่อเพลงด้วยของวงแล้วก็เขียนกวีซึ่งผมดูแล้วค่อนข้างที่จะเขียนแบบจริงจังนี่แหละมีที่มาที่ไปยังไงครับผม그냥저는항상그렇게생각하거든요제가예수가아닌데어떻게저그러니까예수님도전세계3분의1밖에안믿잖아요그런데뭐제영화가어떻게모두를다만족시키겠어요เขาบอกว่าที่พอยที่บอกว่าเสียดายนิดนึงที่มันสั้นไปเขาบอกว่าคือเหมือนพระเยซูเนี่ยคือทั้งโลกก็มีคนเชื่อพระเยซูประมาณแค่1ใน3ก็คือหมายความว่าไม่ได้มีคนเชื่อเขาทุกคนในโลกซึ่งเขาเองเนี่ยไม่ใช่พระเยซูเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจกับหนังเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์그리고그권용만은자기가쓴걸가지고싫어하고생각안해요เขาบอกว่าตัวควอนเองเนี่ยคือสิ่งที่เขาเขียนตัวเขาเองไม่คิดว่าสิ่งนั้นอ่ะคือบทกวีก็오히려시즌내자고했을때뭐라고했냐면은그냥노래가사가사그러니까음반사서노래가사집보면된다그렇게대답을했죠그러니까시집을내자고했을때그냥 CD 사면되지왜가사보면되지왜따로시를만드냐ตอนที่มีคนชักชวนเขาไปเหมือนเขียนกวีเขียนบทกวีเพื่อไปออกเป็นหนังสือเนี่ยเขาก็ตอบว่าจะให้เขียนให้ทำทำไมก็ไปร้านขายดนตรีขายซีดีอ่ะแล้วก็ไปดูเนื้อเพลงก็ได้ก็จบแล้วคำถามเกี่ยวกับว่าตอนนี้พวกเป็นยังไงกันบ้างเอ้ย일단권용만은스타벅스직원이됐고요ก็คอนยงมันเนี่ยคือตอนนี้เป็นพนักงานสตาร์บัค그리고결혼을합니다แล้วก็กำลังจะแต่งงาน아주아주현실적인모범답안같은삶을살고있어요บอกว่าก็เป็นเหมือนชีวิตเหมือนชีวิตปกติชีวิตปกติ저는그래서항상권용만이되게부럽습니다왜냐면은그친구는항상자기의행복을다해서최선을다해서살고있는것같아요เขาบอกว่าเขาจะรู้สึกอิจฉาควอนเสมอเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รู้ว่าความสุขของเขาคืออะไรแล้วก็ทำเหมือนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ความสุขนั้นมาเสมอ그리고박정근같은경우에는원래탈모가심했어요เขาบอกว่าตัวบักจองกึนเนี่ยคือปกติเขาจะมีปัญหาเรื่องผมร่วงแต่คือ이영화나오고아니까국가보안법사건터지고이영화나오고나서좀유명해져서탈모병원에서그협찬해줘가지고공짜로머리를심어서요즘되게여자친구도사귀고행복해합니다เขาบอกว่าหลังจากมีหนังเรื่องนี้แล้วก็มีคดีตัวที่เป็นคดีซึ่งก็เหมือนได้รับความสนใจคือดังขึ้นมาก็เลยได้รับการสนับสนุนจากร้านที่ทำ
เหมือนปลูกผมแล้วก็ได้ปลูกผมฟรีแล้วก็ตอนนี้ก็มีแฟนแล้วก็อยู่อย่างมีความสุข그리고단편서는음악으로돈벌겠다고막영화에서주자막막주장했었잖아요돈한풀못벌고이제음악안하겠다고아버지회사에취직했어요แล้วก็ดันเพียงซอนเนี่ยที่ในถ้าดูในหนังเขาจะมีฉากที่บอกว่าเขาจะทําดนตรีแล้วก็หาเงินจากดนตรีเขาจะพูดอย่างนั้นเสมอแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็บอกว่าทําเงินไม่ได้ไม่ทําแล้วดนตรีแล้วก็เพิ่งสมัครงานที่บริษัทของพ่อของคุณพ่อค่ะ근데아버지회사에취직하니까머리를이렇게잘라야되잖아요근데머리자르고났더니너무못생긴거예요그래가지고친구들한테맨날놀림받고ก็บอกว่าพอจะสมัครงานของบริษัทเนี่ยคือเขาต้องตัดผมสั้นพอตัดผมสั้นเนี่ยคือหน้าตาน่าเกลียดมากแล้วก็เลยทุกวันนี้ก็โดนเพื่อนล้ออยู่그리고성건이는성건이는계속음악을해요그리고지금드라마음악감독하고있어요แล้วก็ตัวสองก่อนเนี่ยก็คือยังทำดนตรีอยู่ตอนนี้ก็คือทำดนตรีที่เป็นประกอบซีรีส์ที่เกาหลีท่าเดือเนี่ยท่าไอ้아니까드라마음악감독이라니까되게멋있는줄아는데 그냥한번했어요ก็พอบอกว่าทำเหมือนทำดนตรีของซีรีส์เกาหลีเนี่ยอาจจะดูเท่มากแต่ว่าจริงๆทำไปแค่เรื่องเดียว그네그냥다들여전히멍청하고여전히행복하게잘살아요ทุกคนก็ยังเป็นเด็กโง่ๆเหมือนเดิมแล้วก็ทุกคนมีความสุขก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มามากนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ยังมีอีกวันนึงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะทอล์กยาวกว่านี้เพราะฉะนั้นใครยังมีคำถามอะไรก็สามารถเก็บไว้ถามพรุ่งนี้ไปนอนคิดได้คืนนึงพรุ่งนี้ฉายอะไรฮะพรุ่งนี้ฉายนอนฟิกชันเดลี่ที่พูดถึงบ่อยๆที่พูดถึงบ่อยๆในวันนี้เพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ดูใครอยากจะมาก็มาเจอกันได้ที่เก่าเวลาเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับ